รายการ Backpack Diary พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนหลักต้นตาลแหล่งกำเนิดอารยธรรมของผู้คนในชุมชนสวนตาลมาหลายชั่วอายุคนแต่น่าเสียดายค่ะที่วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ได้เปลี่ยนไปทำให้อารยธรรมนี้ค่อยๆลดลงจนใกล้จะสูญหาย Backpack Diary ในวันนี้ขอเสนอบันทึกการเดินทางตอนกำเนิดความหวานค่ะในวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยค่ะก็จะขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของขนมหวานว่าจะเป็นขนมหม้อแกงทองหยิบทองหยอดว่าแต่เบื้องลึกเบื้องหลังความอร่อยเนี่ยอยู่ที่ไหนกันนะเฉลยอยู่ที่นี่ค่ะสวนตาลลุงถนอมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลตโนดที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เราทำกันบ้างไปค่ะอ้าวมาทำอะไรครับอ้าวขอโทษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพอดีว่าหนูอยากจะมารู้เกี่ยวกับเรื่องต้นตาลนะคะแต่หนูหาลุงถนอมไม่เจอค่ะคุณลุงพอจะเห็นไหมคะผมเป็นลูกลุงถนอมอ้าวเหรอคะคุณลุงชื่ออะไรคะผมชื่ออำนาจผู้เงินครับค่ะพอดีว่าหนูอยากรู้เกี่ยวกับต้นตาลนะคะคุณลุงพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ได้ค่ะไปค่ะคุณลุงคะหนูอยากรู้ว่าทำไมคุณลุงถึงเริ่มปลูกต้นตาลนะคะคือพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วน้ำมันท่วมเกือบทุกปีนะค่ะบางทีก็ท่วมปีท่วม2ปีติดกันนะครับตาลปลูกพืชล้มลุกตายหมดค่ะนะครับลุงถนอมแกก็อยากจะมีพืชสักตัวหนึ่งที่มันไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกค่ะไม่ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยฉีดยานะครับครั้งแรกๆแกก็คิดจะปลูกหลายอย่างนะแต่ก็มาลงที่ต้นตาลเพราะเขาทนไม่ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยฉีดยานะครับก็แค่ปลูกแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆแล้วมีกี่ต้นคะตรงนี้450ต้น450ต้นใช้เวลาโตทั้งหมดมาถึงวันนี้25ปีเศษ25ปีแล้วอายุเขาค่ะเขาอยู่ไปอีกไม่ต่ำกว่า200ปีนะ200ปีครับผมคือเราตายก่อนต้นตาลแน่นอนอ๋อเหรอคะแล้วหนูอยากรู้ว่าต้นตาลเนี่ยมันแบบว่ามีประโยชน์ยังไงเอาไปทำอะไรได้บ้างคะเขามีประโยชน์ตั้งแต่รากถึงยอดอ๋ออย่างเช่นรากทำอะไรได้บ้างคะตอนที่เป็นต้นเล็กๆเขาก็ขุดไอ้รากตาลเล็กๆตัวเนี้ยค่ะเอาไปฝนทำยาเด็กที่เป็นซางตาลขโมยอ๋อรู้จักค่ะเอาตัวนี้ไปให้เด็กทานเด็กก็หายนะครับพอมาเริ่มโตมาอีกนิดนึงสมัยก่อนเขาใช้พัดเตาไฟเขาก็ตัดใบตัวนี้ไปทำพัดอ๋อนะครับแล้วก็เอาก้านไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อ๋อเหรอคะพอมันโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาก็ตัดก้าไปทำรั้วบ้านประโยชน์เยอะเอาใบพวกนี้ไปพับทำเป็นหลังคานะครับพอเริ่มให้ผลเขาก็เอาผลตาตัวนี้ไปแกงแล้วก็เอาไปทำเป็นลูกตาลอยแก้วลูกสุกก็เอาไปทำเป็นขนมตาลนะครับลูกสีใสลูกสีเหลืองๆอ๋อสีเหลืองๆจะเห็นว่าประโยชน์เขาเยอะแล้วก็งวงอ่อนก็ไปบีบทำน้ำตาลค่ะนะครับแล้วส่วนงวงตัวผู้มันก็เป็นสมุนไพรของท้องถิ่นค่ะคือเอาไปตากให้แห้งแล้วไปต้มกินเช้าเย็นไปลดเบาหวานความดันไขมันประเภทเลือดข้นเลือดหนืดได้ผลดีมากสรรพคุณทางยาเยอะมากเลยเราอยากรู้ว่าแล้วหนูอยากได้ไปปลูกที่บ้านเนี่ยหนูต้องทำยังไงบ้างคะเขาแค่เอาลูกสุกเอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาเม็ดที่ตาลที่สุกแล้วไปวางเลยก็ลดน้ำแค่นั้นแล้วก็รออีก20ปีถึงจะเก็บได้12ปีก็เริ่ม12 ปีได้ฟังคุณลุงอำนาจเล่าถึงสรรพคุณของต้นตาลแล้วก็อดไม่ได้ที่จะขอดูวิธีการนำมาแต่ละส่วนมาใช้ประโยชน์ซึ่งคุณลุงก็ใจดีสาธิตให้ทรายดูวิธีการเก็บน้ำตาลจากวงต้น ก่อนจะนำไปแปรรูปในขั้นตอนต่อไปอย่างละเอียดด้วยล่ะค่ะค่ะคุณลุงอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้คืองวงตาตัวผู้นะครับที่เราใช้รีดน้ำบนยอดค่ะแต่วันนี้ตัดลงมาข้างล่างเพราะไม่อยากพาทุกคนขึ้นยอดนะครับเวลาที่เขารีดน้ำเขาก็ต้องใช้ไม้นี้ไปบีบไปนวดเขาเรียกไม้คาบนะครับอันนี้เขาเรียกกระบอกรอน้ำตาลทำจากไม้ไผ่สีสุกนะครับทำไมถึงสีดำอย่างเงี้ยเวลาเราใช้แล้วเราต้องลมควันเขานะครับต้องฆ่าเชื้ออ๋อเก็ตค่ะเข้าใจค่ะแล้วเวลาที่เราอยู่บนยอดเวลาใช้ประโยชน์ในหนึ่งช่อพวกนี้เราจะใช้แค่ประมาณไม่เกิน4งวงถ้าช่อมันเล็กก็ใช้สัก2งวงนะครับเดี๋ยวเราก็นวดเขา6วันบนยอดโอ้6วันถึงจะได้น้ำเหรอคะประมาณ10วันถึงจะได้น้ำนะครับคือต้องขึ้นไปนวดทุกวันวันแรกเราก็นวดเบาๆนะครับงวงละ1เที่ยวตั้งแต่โคนไปหาปลาก็นวดทั้ง2งวงนะครับให้หนักขึ้นไปทุกวันหมายถึงว่าน้ำหนักในการนวดนะครับพอวันสุดท้ายนวดให้หนักที่สุดครับพอนวดครบ6วันเราก็ต้องมัดงวงที่เรานวดไว้รวมกันเพื่อเวลาไปรดน้ำตาลจะได้ไม่กระจายออกนะครับคืออันนี้พร้อมที่จะเป็นน้ำแล้วใช่ไหมคะได้น้ำเยอะไหมคะเนี่ยต่องวงวันแรกๆได้ถ้วยเดียวแล้วหนูจะกินสักขวดหนึ่งต้องใช้เยอะขนาดไหนคะเนี่ยก็ต้องใช้หลายสิบเมลนะครับโอ้ว่าแล้วถึงปลูก450ต้นใช่ไหมคะใช่เราก็เอาน้ำใส่กระบอกจากข้างล่างให้เต็มค่ะเอาไปสวมไว้แล้วก็สวมทิ้งไว้อีก2วัน2คืนอ๋อแล้วเดี๋ยวเขาจะหยดเองไม่หยดเองอ้าวน้ำจะเริ่มซึมเข้าไปในตาดอกทำให้ดอกมันเริ่มฝ่อเริ่มด้านประมาณ2วัน2คืนดอกก็จะฝ่อนะครับแล้วก็ถอดน้ำเนี่ยทิ้งกระบอกนี้เททิ้งไปเลยนะครับวันที่10เอามีดไปเชือดที่ปลายงวงเขาเขาก็จะเริ่มหยดอันนี้คือใช้ได้แล้วใช่ไหมคะพอเขาเริ่มหยดแบบนี้เราก็ต้องเชือดทุกวันเช้าเย็นเป็นการเปิดแผลใหม่พอเราเชือดเสร็จเรียบร้อยก็เอากระบอกไปสวมค่ะสวมตอนเย็นตอนเช้าก็เก็บเสร็จก็ต้องเชือดก็เชือดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดน้ำตาลงั้นพาหนูไปดูว่านะคะว่าแบบเขาทำยังไงเวลาเอาน้ำไปแล้วอยากรู้ว่าน้ำมันเนี้ยค่ะหนูเห็นว่าต้องเก็บตั้ง2รอบด้วยน้ำที่ใช้อะค่ะมันใช้ได้เลยไหมก็ใช้ได้เลยถ้าทำเป็นน้ำตาลสดกรองแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆนะครับต้องชิมทุกวันก็ต้องชิมคือน้ำที่ลงจากต้นไม้ได้หวานเข้มข้นค่ะแล้วส่วนมากทำเป็นน้ำตาลสดคนก็ไปกินกับน้ำแข็งถ้าเราต้มแค่สุกมันก็ยังไม่ค่อยหวานนะครับพอน้ำแข็งละลายมันก็จืดเราต้องต้มเร่งความหวานนิดนึงครับหลังจากได้น้ำตาลจากงวงตาลมาแล้วก็ถึงขั้นตอนการต้มค่ะน้ำตาลที่เก็บมาจะถูกนำมาต้มเพื่อเพิ่มความหวานโดยจะกรองเอาเศษไหมพยอมออกด้วยผ้าขาวก่อนเป็นอันดับแรกต้มไฟกลางไปเรื่อยๆและต้องคอยตักฟองออกจากหม้อรวมทั้งคอยชิมรสชาติของน้ำตาลที่ต้มอยู่เป็นระยะโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็ได้รสชาติน้ำตาลที่หวานพอดีเสร็จแล้วน้ำตาลเหล่านั้นก็จะถูกนำมากองใส่ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างดีกลายเป็นน้ำตาลสดพร้อมรับประทานแต่จะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเจ้าน้ำตาลสดก็จะค่อยจับตัวเหนียวกลายเป็นน้ำตาลโตนดแต่เพื่อความเหนียวนุ่มเราต้องนำไม้กระทุ้งหรือไม้วีซึ่งมีลักษณะคล้ายสปริงมากระทุ้งเพื่อให้อากาศแทรกตัวเข้าไปหลังจากนั้นกวนด้วยไม้ขนวนและนี่คือน้ำตาลโตนดเบื้องหลังรสชาติหวานของขนมหวานเมืองเพชรส่วนกระบอกไม้ไผ่ที่ใช้แล้วก็จะนำไปลวกฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนก่อนจะนำไปตากและนำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองค่ะซึ่งนอกจากวิธีการทำน้ำตาลสดแล้วซายยังมีโอกาสได้ไปดูวิธีการทำขนมตาลด้วยสูตรจากสุดยอดแม่ครัวประจำสวนตาลของคุณลุงถนอมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมาจากรายการ Backpack Diary นะคะหนูจะมาถามคุณป้าว่าทำขนมตาลยังไงคุณป้าชื่ออะไรคะแนะนำตัวป้าชื่อป้าชินอวมพ่วงค่ะค่ะอยากให้คุณป้านะคะเล่าว่าการที่จะทำขนมตาลเนี่ยมันต้องมีวิธีการทำยังไงบ้างเริ่มจากอะไรอย่างเงี้ยได้เลยวิธีการทำขนมตาลเนื้อตาลที่เราต้องได้คือตาลที่สุกหล่นเท่านั้นตาลที่สุกหล่นจากต้น ที่เราไม่ได้เก็บมาจากบนต้นแล้วเพื่อมาบ่มให้มันสุกเราต้องใช้ตาลที่สุกหล่นแล้วขนมมันจะขึ้นสวยอันนี้เขาเรียกตาลไข่ตาลมันมี2ชนิดคือตาลหม้อกับตาลไข่อันนี้ตาลไข่มันจะมีสีเหลืองแต่ถ้าตาลหม้อมันจะลูกสีดำๆถ้าทำขนมแล้วตาลไข่มันจะทำดีกว่าตาลหม้อมันจะขึ้นดีฝ่าแล้วก็หอมฝ่าอันนี้เวลาเราได้ลูกตาลมาเสร็จแล้วเราจะต้องเอาตาลไปยีหมายถึงปอกตาลให้เลี่ยมแล้วก็ไปยีกับน้ำไปยีกับน้ำเสร็จแล้วใส่ถุงผ้าแฝนไว้หนึ่งคืนเพื่อให้น้ำมันหยดออกให้หมดแล้วมันจะเหลือแต่เนื้อตาลอย่างเช่นอันนี้คือเนื้อตาลที่เรายีเสร็จแล้วที่พร้อมที่จะทำขนมได้เลยอันนี้เราไปดูสัดส่วนกันไหมไปค่ะได้เลยมีอะไรบ้างคะอันนี้สัดส่วนของขนมตาลส่วนผสมทั้งหมดคือมีแป้งข้าวเจ้าเนื้อตาลน้ำตาลทรายและกะทิสัดส่วนของเขาคือแป้งข้าวเจ้า1กิโลเนื้อตาล4ขีดน้ำตาลทราย8ขีดและกะทิ1กิโลครึ่งวิธีการทำโดยนำแป้งข้าวเจ้าเนื้อตาลกะทิบางส่วนเอามานวดให้เข้ากันนวดจนกว่าเนื้อแป้งจะเนียนเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลคนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือแล้วก็พักทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ขนมมันขึ้นอันนี้คือตอนที่แป้งเสร็จแล้วเหรอคะใช่อันนี้คือที่เรานวดแป้งเสร็จแล้วแล้วก็พักไว้ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้ขนมขึ้นเวลาที่ขนมขึ้นมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ที่บอกหนูว่าที่เหมือนบูดแต่ไม่บูดใช่มันไม่บูดอันนี้มันจะเป็นฟองอากาศเห็นไหมค่ะแต่ถ้าขนมไม่ขึ้นถามว่านึ่งได้ไหมได้แต่จะนึ่งออกมาเป็นแบบขนมเข่งอ๋อรู้แล้วนึกออกคือมันเป็นติดกระป๋องใช่อันนี้คือขนมที่ขึ้นแล้วพร้อมที่จะนึ่งแล้วค่ะอันนี้เราไปนึ่งขนมกันเลยนะไปค่ะอันนี้คือพร้อมฟูใช่ไหมคะใช่อันนี้มันขึ้นเต็มที่แล้วก่อนที่เราจะนึ่งเราต้องคนให้เนื้อแป้งมาเข้ากันอันนี้พักแล้วใช่ไหมคะพักแล้ว3ชั่วโมงแล้วเวลานึ่งเราจะใช้เวลานึ่ง15นาทีนะต่อหนึ่งโดยใช้ไฟแรงไม่อร่อยก็โทรมาบอกว่าได้เดี๋ยวเราจะปรับปรุงให้เองไม่ใช่คุณป้าตะโกนใช่ไหมจับไปใช้เวลานึ่ง15นาทีรอแป๊บหนึ่ง15นาทีนะคะนี่ก็ครบ15นาทีแล้วนี่คะได้แล้วยกขนมเลยเอาหมดเลยเหรออ้าวโอ้โหน่ากินจังเลยแต่ร้อนไปหน่อยนะคะคุณป้าขอถ่ายรูปหน่อยสวยอ่ะบอกแล้วว่าอย่าร้องสวยคุณป้านี่กินได้ยังเนี่ยต้องโรยหน้าด้วยอะไรไหมไม่ของเราไม่โรยที่เขาโรยมะพร้าวเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแล้วมันก็จะทำให้ขนมเสียง่ายเพราะว่ามะพร้าวมันจะเสียง่ายขายอะไรเอ่ยน่ากินจังเลยเนาะขอถ่ายรูปกันก่อนนะคะโอเคยกเลยดีกว่าค่ะร้อนนะหนูอันนี้ท่าดายิ้มหน่อยสวยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะกับขนมลูกตาลของป้าชินอ่วมพ่วงน่ากินไหมคะแน่นอนมันต้องน่ากินอยู่แล้วมีความฟูที่แบบว่าที่สุดในโลกโดยไม่ต้องใช้อะไรเลยใช่ไหมธรรมชาติของเราธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าป้าชินเนี่ยเป็นมือหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีไม่ต้องเขินคุณป้าอ่ะกินกันเลยดีกว่าร้อนดีจังอร่อยมากเลยค่ะมีความฟูที่แบบว่าแป๊บนึงนะฟูจริงๆอ่ะกบเสียงท้องร้องได้เลยเพราะว่ามันอร่อยมากเข้าไปปุ๊บแล้วแบบว่าท้องก็อิ่มเลยเพราะว่าฟูในท้องด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรมันดีจริงขอบคุณค่ะอร่อยจริงๆเลยค่ะก็ถ้าอยากกินนะคะก็ตามมาที่ในสวนตาลนะคะเพราะคุณป้าไม่ขายที่นี่เพราะป้าขายที่สวนตาลอย่างเดียวเดียวกันค่ะที่สวนตาลขอบคุณค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่าสวนตาลของคุณลุงถนอมมีทั้งน้ำตาลสดหวานอร่อยแล้วก็ขนมตาลหอมฟูจ ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าสวนตาของลุงถนอมเนี่ยยังมีของฝากอีกมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อตาลสดหรือว่าผลไม้หลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นตาลที่พร้อมจะให้ความรู้และคำแนะนำดีๆกับผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทรายก็ได้ความรู้กลับบ้านไปเต็มกระเป๋าแล้วก็ยังเต็มไม้เต็มมืออีกด้วยนะคะต้องขอบคุณคุณตาถนอมคุณลุงอำนาจแล้วก็ป้าชินมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับตาลแล้วก็ขนมตาลที่อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการมาแบบทรายนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวกับจริงๆอย่างทรายอย่างนี้เลยนะคะสามารถมาได้ที่สวนตาลลุงถนอมอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะและทริปหน้านะคะก็จะไปแบ็คแพ็คกันที่ไหนต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องครับนะจะอยู่เพชรบุรีหรือจะอยู่ต่างจังหวัดสวนตาลลุงกำนันถนอมครับนะผมเองเจ้าของสวนตาลยินดีแล้วก็เชิญชวนครับนะถ้ามีจังหวะมีโอกาสเชิญชวนเข้ามาศึกษามาค้นคว้ามาเรียนรู้อนาคตวันหน้าเราจะได้มีตาลกันมากๆในประเทศไทยพี่น้องทุกจังหวัดทุกคนถ้าสนใจเรื่องตาลถนอมครับปลูกตาลนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก